สวัสดีค่ะวันนี้มาทำซูชินะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะเราก็เลยอยากมาแชร์เพื่อนๆนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะมีไข่ปลานะคะปลาแซลมอนอะโวคาโดปูอัดแตงกวาแครอทนะคะหั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็บาร์บีคิวซอสนะคะมายองเนสแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็วาซาบินะคะแล้วก็มีหอมเจียวของฝรั่งนะคะเขาชอบกินมากนะคะคนสวีเดนเราก็มีไม้ไผ่นะคะเราก็ข้าวนะคะเราใช้ข้าว500กรัมนะคะเราซื้อที่ห้างอิกะนะคะตอนนี้สินค้าไทยมาขายที่ห้างอิกะมีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆลองไปดูมีแผ่นปอเปี๊ยะด้วยนะคะมีแผ่นเกี๊ยวด้วยนะคะซอสตัวนี้สำหรับจิ้มนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะคะเราเคยเอาน้ำส้มสายชูจากแอปเปิ้ลหรือน้ำส้มสายชูอย่างอื่นมาลองนะคะรสชาติไม่อร่อยเลยนะคะต้องใช้จากข้าวเท่านั้นนะคะงาเราต้องเอาไปคั่วให้หอมก่อนนะคะก่อนที่จะมาโรยนะคะข้าวเราใช้500กรัมนะคะหรือ3ถ้วยตวงนะคะนำข้าวไปแช่น้ำ1ชั่วโมงนะคะทำเหมือนข้าวเหนียวเลยนะคะพอครบ1ชั่วโมงเราเอาไปข้าวไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะข้าว3ถ้วยน้ำ1ครึ่งนะคะการหุงข้าวชนิดนี้อย่าใส่น้ำเยอะนะคะน้ำต้องครึ่งนึงของปริมาณข้าวนะคะแต่ถ้าหุงข้าวธรรมดานะคะข้าว1น้ำ2นะคะเพื่อนๆเวลาทำงานต้องตวงนะคะเพราะว่าหุงในเตาอบนะคะค่ะก็ใส่หม้อข้าวหุงปกตินะคะเสร็จแล้วก็ทำรสชาตินะคะรสชาติเขามีอะไรบ้างนะคะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วน้ำส้มสายชูที่ทำจากข้าวนะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะ2นาทีนะคะให้เขาละลายนะคะสูตรนี้พอดีเป๊ะอร่อยมากเลยนะสำหรับข้าว500กรัมนะคะแต่ถ้าทำงานนะคะก็จะมีรสชาติขายสำเร็จแล้วนะคะแค่เทลงไปนะคะไม่ต้องมาละลายเองอย่างนี้นะคะค่ะพอข้าวสุกเราก็เอารสชาติลงไปเทราดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวข้าวก็จะเละนะคะเสร็จแล้วเอาผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะปิดไว้นะคะข้าวจะได้ไม่แห้งนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะข้าวจะได้ดูดรสชาติเข้าไปนะคะถ้าไม่มีผ้าก็ใช้กระดาษทิชชู่สำหรับทำครัวนะคะชุบน้ำอุ่นหมาดๆนะคะปิดแทนได้นะคะพอข้าวได้ที่แล้วเราก็มาปั้นนะคะจามเอาละพี่น้องเหมือนข้าวเหนียวนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอาให้มันแน่นๆนะคะเวลาขี้ออกมาเขาจะได้ไม่เละนะคะก่อนที่เราจะปั้นนะคะเอามือไปจุ่มน้ำนะคะข้าวจะได้ไม่ติดมือนะคะทุกคำนะคะต้องเอามือไปจุ่มน้ำแล้วก็ปั้นนะคะค่ะก็เลี้ยงๆไปนะคะเราก็ทำไม่สวยนะคะไม่ค่อยได้ทำกินนะคะลูกๆแต่ก่อนตอนเล็กๆนะคะเขาไม่ค่อยชอบนะคะตอนนี้ที่สวีเดนเขาฮิตซูชิมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาอยู่สวีเดนนะคะเราแนะนำให้ไปเรียนทำซูชิก่อนนะคะเพราะจะหางานง่ายมากเลยค่ะเขาต้องการแรงงานทางด้านนี้มากเลยนะคะช่วงนี้นะคะทุกเมืองนะคะเปิดร้านซูชินะคะแล้วก็คนสวีเดนก็ชอบมากนะคะช่วงนี้ฮิตมากเลยนะคะจนวัยรุ่นที่บ้านใครร้องอยากกินเมนูนี้นะคะแม่ก็เลยจัดให้เลยนะคะคนสวีเดนเขาไม่ค่อยกินปลาแซลมอนแบบดิบนะคะเพื่อนๆต้องเอาไปเบิร์นหน่อยนะคะเราใช้บาร์บีคิวซอสนะคะเขาจะมีรสชาติของลมควันนะคะเข้ากับปลาแซลมอนมากนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มายองเนสนะคะหรือว่าถ้าเราอยากให้รสชาติเผ็ดหน่อยที่เหมือนที่กระซอที่ขายที่ร้านนะคะก็จะมีมายองเนสผสมสีราชานะคะแต่เราอย่าไปผสมสีราชาเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะคะเราก็ให้ผสมตัวมอดพอดีไปหน่อยนึงนะคะให้มันเป็นสีสันสวยนะคะแต่อย่าไปใส่สีราชาเยอะนะคะเดี๋ยวคนฝรั่งเขาจะกินไม่ได้นะคะแล้วก็หอมตัวนี้นะคะหอมเจียวนะคะเขามีขายแบบสำเร็จนะคะหอมเจียวที่สวีเดนนะคะเขานิยมกินมากนะคะเขากินกับเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูนะคะเป็นเครื่องเคียงกับอะไรนะคะหอมเจียวที่สวีเดนนะคะรสชาติอร่อยนะคะเขาเจียวกรอบแล้วก็หวานนะคะซูชิของเราทำเอาใจคนสวีเดนนะคะเราก็สังเกตคนสวีเดนเขาชอบกินอะไรนะคะอย่างพวกซอสแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะคะเพราะแต่ละประเทศก็กินไม่เหมือนกันนะคะแต่เพื่อนๆลองทำสูตรแล้วนะคะขนาดเราเป็นคนไม่ชอบกินซูชินะคะเราสายแซ่บนะคะชอบกินอะไรแซ่บๆนะคะแต่มาลองกินหน้าแซลมอนนี่ก็อร่อยมากนะคะเข้ากับบาร์บีคิวซอสแล้วก็มายองเนสมากเลยนะคะแล้วก็หอมเจียวนะคะเวลาม้วนก็ม้วนตามใจชอบนะคะแล้วก็ม้วนไม่เก่งนะคะเพื่อนๆแต่เทคนิคอย่างนึงก็คือเวลาเราจะเกี่ยข้าวนะคะเอามือไปจุ่มน้ำนะคะข้าวจะได้ไม่ติดมือนะคะเวลาเราจะหั่นนะคะเอามีดไปจุ่มน้ำไปข้าวจะได้ไม่ติดมีดนะคะแล้วก็จะไม่ได้เละนะคะอันนี้แค่มีเทคนิคแค่นั้นค่ะส่วนไส้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะก็มีอะโวคาโดแครอทแตงกวานะคะแล้วก็มีปูอัดนะคะไข่ปลาแล้วคลุกเอานะคะเราว่าง่ายดีนะคะหรือเพื่อนๆจะเอาไปรองพื้นแล้วก็ม้วนเอาก็ได้นะคะแต่เราว่าเปลืองนะคะถ้าทำขายเนี่ยเราว่าคลุกเอาดีกว่านะคะแต่ว่าซูชิที่สวีเดนนะคะราคาดีมากนะคะขายจานนึงเพื่อนๆก็ดูแล้วแต่คอสแล้วแต่ราคานะคะถ้าขายราคาสูงนะคะก็เอาไปม้วนนะคะแต่ว่าถ้าขายราคาประหยัดหน่อยก็ไปคลุกแบบเรานะคะประหยัดคอสนะคะค่ะเราก็ยังทำไม่เก่งนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อยได้ทำนะคะก็เกี่ยวๆตามชอบนะคะเพื่อนเราก็ว่ามันไม่ยากนะคะทำซูชินะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักชื่อหน้าเขานะคะอย่างเช่นหน้าแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเวลาเราทำขายนะคะหรือลูกค้าสั่งนะคะเราจะได้เข้าใจเวลาเขาสั่งนะคะ
ก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนเรียนคอร์สสั้นๆนะคะก่อนมาสวีเดนนะคะเราจะได้รู้จักชื่อหน้าเขานะคะหรือส่วนผสมไส้เขาต่างๆนะคะว่าหน้านี้ชื่ออะไรนะคะไส้อย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้เราทำเป็นครั้งที่3เองนะคะเรายังทําได้ง่ายๆนะคะเราว่าซูชิทําง่ายนะคะเวลาปั้นข้าวเป็นคำๆแล้วก็คิดถึงเราปั้นข้าวเหนียวค่ะจ้ำข้าวเหนียวนะคะให้แน่นๆนะคะข้าวก็จะได้เวลาจิ้มซอสนะคะเขาจะได้ไม่เละนะคะแค่นั้นน่ะเทคนิคเราว่าคนอีสานนะคะถนัดมากนะคะเมนูนี้นะปั้นเก่งกว่าคนญี่ปุ่นนะคะแนะนําให้เรียนมาเลยว่ามาทํางานที่สวีเดนนะคะรายได้ดีนะคะทําเป็นเชฟซูชินะคะและตอนนี้ที่ตลาดแรงงานที่สวีเดนต้องการเชฟด้านนี้มากเลยนะคะเราว่ามากกว่าอาหารไทยนะคะค่ะถ้าเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราจะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับการทำงานในสวีเดนแล้วก็การทำอาหารในสวีเดนมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ